ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้จะขอนำธรรมะเรื่องสันติหรือความสงบมาเล่าให้ฟังตามสมควรแก่เวลาคำว่าสันติหรือความสงบนั้นเป็นคำที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมของบุคคลตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับโลกคำว่าสันติมีพุทธพจน์ที่สำคัญก็คือนัตติสันติปรังสุขขังซึ่งแปลความได้ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีแล้วก็การที่จะบอกว่าอะไรเป็นความสงบนั้นเราต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีระดับต่างๆความสุขหรือสันติหรือความสงบในระดับต่างๆนั้นมีสิ่งที่เรียกว่ามีผู้กำหนดในระดับที่ต่างกันสังคมแต่ละช่วงชีวิตแต่ละช่วงเวลาก็จะกำหนดเรื่องนี้แตกต่างกันไปซึ่งเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จนถึงการปฏิบัติตนให้ถึงความสุขชั้นสูงสุดหรือถึงสันติชั้นสูงสุดคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นคำสอนที่สำคัญเป็นหลักปฏิบัติที่เราต้องปรารถนาและปฏิบัติแล้วไปให้ถึงในเวลาใดช่วงใดที่เหมาะสมดีงามแต่ในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมดีงามแล้วก็เป็นสังคมที่เจริญได้โดยการมีคุณธรรมมีธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อสันตินี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจิตที่จะสงบหรือมีสันติได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ฝึกมาแล้วคนที่ฝึกแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ถือว่าทำอะไรได้ง่ายทำอะไรได้เหมาะได้ควรแต่การฝึกก็ต้องฝึกที่จิตไม่ใช่ฝึกที่วิชาชีพอย่างเดียวจิตนั้นเป็นวิชาชีพอันหนึ่งท่านเรียกภาษาหนึ่งในสังคมปัจจุบันเรียกว่าจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราเรียนในระดับปริญญาเอกเรียกว่า Buddhist Psychology หรือพุทธจิตวิทยาการฝึกจิตนั้นเราใช้ภาษารูปแบบระบบเรียกว่ากรรมฐานวิธีที่สูงสุดเรียกว่าวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการกำหนดที่ตนฝึกที่จิตของตนฝึกให้เกิดอะไรฝึกให้รู้ว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นท่านจะแยกร่างกายของเราเป็นรูปกับนามที่เรียกว่าขันธ์ 5รูปก็คือส่วนที่เป็นร่างกายเป็นวัตถุทั้งหลายนามก็คือส่วนที่เป็นจิตใจทั้งที่เป็นใจและเจตสิกอยู่ในรูปนามนี้รูปก็คือส่วนที่เป็นรูปที่เราเรียกว่าดินน้ำลมไฟส่วนที่เป็นนามก็คือเวทนาสัญญาณสังขารและวิญญาณแต่ว่าเราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือความรู้สึกการความรู้สึกเกิดกับใจของเราสังขารก็ใจเป็นคนแต่งวิญญาณก็ใจเป็นความเป็นคนรู้ใจก็คือวิญญาณนั่นแหละแต่พูดในภาคของการเป็นองค์ประกอบของขันธ์ 5แล้วก็สิ่งที่แต่งต่างๆนี้ก็แต่งจากใจนี่แหละเป็นคนแต่งจึงเรียกว่าสังขารคำว่าแต่งหมายถึงตกแต่งสร้างขึ้นสแกนขึ้นรีเฟกขึ้นให้เป็นองค์ประกอบต่างๆเรียกว่าสังขารสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้จำได้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้หมายถึงอันนั้นเหล่านี้เป็นต้นตามแต่สังคมจะกำหนดเช่นภาษาการเรียกว่าขาวว่าดำว่าแดงเป็นภาษาที่แตกต่างกันตามภาษาแต่ตัวสภาวะเป็นอันเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจกำหนดจิตของเราให้รู้สภาวะในร่างกายของเราว่ามีดินน้ำลมไฟเช่นธาตุ4ขันธ์5เป็นต้นเราก็จะบอกว่าในธาตุ4ก็คือขันธ์5นั่นแหละเพราะเป็นมหาภูตรูปซึ่งเป็นรูปที่ใหญ่เป็นกายที่ใหญ่ก็เรียกว่าดินน้ำลมไฟเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมนุษย์ของเราหรือสัตว์ก็ตามก็จะมีองค์ประกอบคล้ายอย่างนี้มนุษย์มีองค์ประกอบคล้ายอย่างนี้ก็ต้องฝึกจิตให้รู้สภาวะเหล่านี้ว่าคนเหล่านั้นก็ต้องการไม่ต่างจากเราท่านจึงมีคำแผ่เมตตาในเรื่องขอให้เรานี้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์อย่าได้มีเวรมีภัยก็แล้วก็บอกให้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือให้คนอื่นนั่นแหละด้วยทีนี้การที่จะฝึกให้รับรู้อย่างนี้ได้เนี่ยเราต้องมาเริ่มที่การฝึกจิตของเรา
ฝึกให้มีความนิ่งอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งที่จะพิจารณาอาการที่เกิดขึ้นกับจิตของเราได้อาการที่เกิดขึ้นกับใจของเราได้ใจของเรานั้นมีการเกิดดับถ้าเทียบกับรูปเกิดดับ1ครั้งจิตเกิดดับ17ครั้งหรือ17ขณะในภาษาอภิธรรมท่านเรียกว่าขณะจิตที่เกิดดับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งรูปทั้งนามมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปท่านจึงใช้คำว่าอุปาทถิติพังคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นขณะไปในการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานการดูกรรมฐานที่เราใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราถือเป็นหลักสูตรของเราที่จะฝึกบุคคลทั้งหลายให้ได้ฝึกให้เรียนรู้ให้ปฏิบัติตามซึ่งจะสามารถเห็นผลได้จริงก็ด้วยการปฏิบัติมาดูที่ตัวของเรานี่แหละดูที่จิตนั่นแหละใช้คณิกสมาธิในการกำหนดเช่นมีความรู้สึกอย่างไรกำหนดจิตอย่างนั้นตอนแรกทำให้นิ่งแต่ว่านิ่งเป็นนิ่งชั่วขณะเป็นจึงเรียกว่าคณิกสมาธิก็จะกำหนดรู้อารมณ์ของตนอาการของจิตของตนอาการของกายของตนเมื่อรู้อย่างนี้ได้แล้วก็เกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดขึ้นได้จากความสงบเป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาระดับหนึ่งของการรู้แจ้งการเกิดปัญญาระดับหนึ่งไม่ถึงกับเป็นอริยะทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ตลอดก็เป็นอริยะได้ระดับหนึ่งเช่นกันการกำหนดได้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจคนอื่นว่าคนอื่นเขามีความต้องการคล้ายกับเรามีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราก็คือแล้วแต่อารมณ์หรือสิ่งที่จะมากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราก็ต้องไปดูที่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเสร็จแล้วก็จะมาสร้างอารมณ์ต่างๆชอบบ้างชังบ้างไม่ชอบบ้างไม่แล้วก็ไม่ชังบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องเริ่มที่การฝึกจิตของตนที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะฝึกเราให้เข้าใจคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมดีงามเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ใช้อย่างเหมาะสมกับตนพอที่จะดำเนินชีวิตไปได้แล้วมองเห็นคนอื่นเมื่อเขาขาดเราก็ไปช่วยเติมเขาเขารู้สึกเหมือนกับเราเขาปฏิบัติคล้ายกับเราสังคมก็อยู่ได้โดยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อกันอย่างนี้สังคมก็จะสงบสุขตลอดไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติฝึกหัดตามสมควรแก่เวลาของตนแล้วก็พยายามทำจนถึงขั้นสูงสุดคือมีส่วนแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปในการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนั้นอานิสงส์ที่จะพึงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายประการแรกทำให้เว้นกายทุจริตเว้นวจีทุจริตซึ่งเรียกกันว่าเป็นการประพฤติชั่วทางกายประพฤติชั่วทางวาจาอันนี้เป็นการเป็นไปในส่วนของการรักษาศีลในการเจริญจิตภาวนาคือการจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีขึ้นในสำนักปฏิบัติธรรมของวัดพิชยะญาติการามของเราเป็นการปฏิบัติเพื่อสงบระงับนิวรณ์กิเลสทั้งหลายที่มาทำจิตใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองเป็นจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากโลภะความโลภปราศจากโทสะความโกรธความขุ่นเคืองความผูกอาฆาตความพยาบาทและปราศจากโมหะคือตัวอวิชชาที่ปกปิดความไม่รู้แจ้ง
ห็นจริงของสภาพสังขารร่างกายที่เราเรียกกันว่าขันธ์ห้าหรือในทางปฏิบัติที่เรียกกันว่ารูปนามตามความเป็นจริงนั้นน่ะขันธ์ห้ารูปนามมีความเป็นจริงอย่างไรมีความเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในขันธ์ห้าหรือรูปนามที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาจึงทำให้เกิดตัณหาอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงทำลายอวิชชาดังกล่าวนี้ให้หมดสิ้นไปจิตจากใจถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติติดต่อกันไม่ขาดสายก็จะรับความจะได้รับผลจากการปฏิบัติตั้งแต่ระดับต่ำไปจนกระทั่งระดับสูงสุดระดับต่ำหมายถึงจิตที่มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะสภาพของจิตเดิมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดพระพุทธสารพิทังจิตตังภิกขเวภิกษุทั้งหลายจิตเดิมนี้ผ่องใสบริสุทธิ์แต่ว่าต้องมาเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายอุปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือมีมลทินเหมือนผ้าที่สะอาดต้องมาแปดเปื้อนด้วยฝุ่นละอองจากผ้าที่สะอาดกลายมาเป็นผ้าสกปรกเช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายปกติแล้วจะเป็นจิตใจที่ใสสะอาดผ่องใสแต่ต้องมามีมลทินทำให้จิตใจเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสอุปกิเลสแปลว่าเครื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมีนิวรณ์กิเลสเป็นต้นนิวรณ์กิเลสคือกามฉันทะพยาบาททีฆามิทะอุทจักขุกุจจะนิวรณ์กิเลสทั้งห้านี้แหละเป็นตัวทำให้จิตเศร้าหมองด้วยแต่เป็นตัวทำอันตรายต่อจิตท่านเรียกว่าเป็นตัวที่กางกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีความดีขั้นต่ำและขั้นดีขั้นสูงสุดผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญจิตภาวนาทั้งฝ่ายสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานั้นต้องกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้เป็นไปติดต่อกันเพื่อกีดกั้นขจัดไม่ให้นิวรณ์กิเลสทั้งห้าดังกล่าวนั้นเข้ามาฝังกั้นจิตเข้ามาขวางกั้นจิตมาปิดปั้น
ไม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำสอนในทางพุทธศาสนาที่เป็นหลักสำคัญท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีอยู่สามการประการด้วยกันคือการละชั่วการประพฤติดีและการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่เป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาการละชั่วหมายถึงการรักษาศีลตามการทำความดีหมายถึงการบำเพ็ญกุศลความดีเช่นทานการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นและกุศลความดีอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองและไม่มีโทษเกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่สังคมความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็ควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นเพราะการทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาบารดาเป็นต้นก็ดีเป็นความดีที่คนหรือมนุษย์เราควรกระทำและประพฤติปฏิบัติเพราะท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความดีเหล่านี้เป็นต้นไว้แต่ความดีข้อที่3ที่ถือว่าเป็นความดีขั้นสูงสุดคือการบำเพ็ญเรื่องจิตภาวนาดังกล่าวแล้วว่าเพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดโดยเฉพาะเมื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดแล้วจิตที่สะอาดนั้นจะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือการได้บรรลุฌานสมาธิวิมุตติวิโมกข์สมาบัติมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นแนวปฏิบัติมีลำดับไปตามหลักของผู้ปฏิบัติในขั้นจิตภาวนา